ันนี้ผมจะมาสร้างสกิบิดี้ใน Minecraft มาดูกันว่าผมจะสร้างตัวอะไรออกมาเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยซึ่งตัวแรกนะครับที่ผมจะมาสร้างก็คือสกิบิดี้โถส้วมตัวแรกเลยที่ผมมาในซีรีส์นี่ผมจะเริ่มสร้างเลยโดยจากการสร้างฝาโถส้วมก่อนแล้วก็ด้านหลังเป็นโถส้วมอันใหญ่ที่ไว้ใส่น้ำใช่ไหมทีหลังก็จะสร้างตัวฐานมันทำให้เสร็จแล้วก็ทาสีนิดหน่อยเพื่อให้มันสมจริงเล็กน้อยนี่เราได้โถส้วมมาเรียบร้อยจะเริ่มสร้างหัวครับและที่สำคัญนะคุณผู้ชมผมจะทำการแอดแอนิเมชันไปด้วยแล้วมาดูว่าแอนิเมชันที่ผมแอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะสกิบิดี้ที่ผมสร้างมาตัวแรกคือโถส้วมนั่นเองถ้าดูจากรอบข้างแล้วแอนิเมชันที่ผมใส่มาก็ค่อนข้างเฟียวใช้ได้เลยแต่มันก็ดูไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่เอาไปสัก8เต็ม10ละกันคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ผมสร้างเนี่ยคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปทดสอบพลังมันดีกว่านี่คุณผู้ชมมาแล้วสกิบิดี้ตัวแรกมาดูดิว่ามันแอนิเมชันมันมีอะไรบ้างยาวันนี้มาเล่นไปครับโอ้ยเจอตัวอะไรอ่ะเยี่ยไป100เต็ม100เลยครับสำหรับการทดสอบต่อไปนะครับเราจะทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งกันและผู้ทดสอบก็ถ้าได้ฉันแข็งแกร่งก็กับตอนที่เป็นมันโดดเลยฮะไอ้เจ้าสายลุงแป๊บนึงนะทดสอบความแข็งแกร่งเริ่มขึ้นนะบัดเด้ใช่คือป้าตีกันแล้วตีกันแล้วนั่นแหละนั่นแหละแกจะมาสู้แกจะมาสู้กับพลังพลังเองพลังเองปลาปลาถูดตัวเรียบร้อยสกิบิดี้โถส้วมมันแรกต้นฉบับเป็นฝ่ายชนะครับไม่รอช้าเรามาเริ่มสร้างสกิบิดี้ตัวที่2กันเลยดีกว่าซึ่งตัวที่2เนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะโผล่มาตอนซีรีส์ตอนที่ทีวีวูแมนโผล่มาเลยใช่แล้วและนี่คือสกิบิดี้กงโลผมเริ่มลงสีเล็กน้อยเพื่อมันสมจริงและนี่นะฮะหลังจากเราเปลี่ยนเท็กเจอร์แล้วก็จะกลายเป็นสกิบิดี้กงล้อของจริงโอ้ว้าวสกิบิดี้ตัวที่2ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้คือยังไม่ได้แอดแอนิเมชันเข้าไปนะคุณผู้ชมถ้ามีแอนิเมชันด้วยนี่น่าจะโหดมากๆและเท่มากๆแน่นอนถ้าพูดถึงความสวยเอาไปสัก 8.5 แล้วกันอันนี้คุณผู้ชมเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันว้าวไปทดสอบกันเลยดีกว่าไหนสกิบิดี้ตัวที่2เรากงจักวงโวทำให้ติดกูได้จ้าไอ้ป้าไปทำอะไรได้ออกมาดิเฮ้ยไอ้ยุดสุดโดฮ่าฮ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบความแข็งแกร่งกันดีกว่าคุณผู้ชมดูดิตอนนี้คือมันเริ่มหมุนแล้วด้วยไอ้ข้าแข็งแกร่งข้าแข็งแกร่งที่สุดเอาอีกแล้วเหรอได้ได้วัดไงวัดวัดไงวัดวัดวัดว่าเอาใหญ่กับเล็ก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 ใครชนะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กด้วยดูมันหน่อยดิยิงมันหนีเลเซอร์พี่ไหมวานวานวานโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างถึกฮะต่างคนต่างถึกไอ้ฟ้าคว้ามึงตัวใหญ่ศูนย์เปล่ากับเพื่อนไม่รอช้าเรามาเริ่มตัวที่3กันต่อเลยดีกว่าซึ่งตัวนี้นะฮะไม่ได้โผล่มานานแล้วแต่ว่ามันโผล่มาตอนที่แบบไคลแม็กก็คือช่วงที่ EP 57ใช่แล้วมันคือสกิบิดี้ซามูไรนั่นเองนะฮะว้าวตัวนี้นี่คือผมชอบมากคือมันแทงเข้าหน้าอกคาเมล่าก็ไม่เป็นไรด้วยอ่ะโคตรเท่อ่ะแล้วมันเทตรงไหนเนี่ยถ้าแทงไม่เข้าแต่ไม่รู้แต่มันเทนี่ผมแอดเทคเจอร์เข้าไปด้วยว้าวเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าผมใส่แอนิเมชันอะไรเข้ามาบ้างโฮลีโมลีและนี่คือสกิบิดี้ซามูไรที่ผมสร้างขึ้นมานั่นเองอุ้ยถ้าดูจากแอนิเมชันเล็กเริ่มต้นแล้วก็ความแบบสั่นหัวนิดหน่อยความดาบยาวเพรียวนิดหน่อยผมว่าใช้ได้เลยตัวนี้เอาไปซัก9เต็ม10สวยมาก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 คุณผู้ชมถ้าว่าเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เรากลับมาหมู่บ้านคู่ใจอีกแล้วไหนดูโอ้โหฟบฟบฟบไม่โดนไม่โดนแล้วย่าไม่ใช่ลิซ่าฟบฟบฟบไม่โดนไม่โดนไม่โดนว้ายปัดยังไงก็ไม่โดนเออหลบได้หมดเลยหลบได้หมดเลยโอ้ย
เก่งเป็นล่าจ้าหัวกูจะปวดแล้วต่อมาเรามาทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งกันบ้างมาไม่เคยกลัวครับอ้าวอ้าวห้าวเป้งห้าวเป้งไม่ได้อะอะไรอะไรอะไรไม่ได้เอาเจมส์ไอ้เดียร์เดียร์จ้าอย่าบอกนะว่ามึงไปเอายุทธของคาเมล่ามาใส่อ่ะอะไรมึงเอาเมล่าอะไรอันนี้ชุดทหารเดี๋ยวบอกและเจอไม่รอช้าเรามาต่ออันที่4ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสกิบิดี้ที่โผล่มาตอนที่ช่วงทีวีไททันหรือทีวีแมนเนี่ยโผล่มาใช่แล้วและนี่คือแทงสกิบิดี้ดูสิผมค่อยสร้างมันค่อยสร้างมันไปเรื่อยๆและใส่เท็กเจอร์เข้าไปและแอดแอนิเมชันเดี๋ยวมาดูว่าจะมีแอนิเมชันเฮ้ยสปอยไม่ได้อันนี้เนี่ยโหเลสกิบิดี้แทงอุ้ยพูดถึงเท็กเจอร์แล้วที่ผมทำขึ้นมาสวยใช้ได้เลยแล้วดูฟันมันดิโคตรเหลืองแปรงฟันด้วยนะคอเกล็ดเข้าแล้วอย่างงี้เอาไปซัก 8.5 ละกันมันยังแบบมันเหลี่ยมอ่ะมันเหลี่ยมอ่ะไม่ค่อยชอบมันเหลี่ยมเอาล่ะเราไปทดสอบแอนิเมชันในหมู่บ้านดีกว่าไม่ดอกป่ะไอ้ป่ามึงรอดอีกแล้วเหรอตัวเป็นแต๋เลยไปนะเก่งมากสกิบิดี้เอาไป 1,000 บาทแล้วมาดูความแข็งแกร่งดีกว่ารอบนี้มีสกิบิดี้ถึง2ตัวด้วยกันอย่าบอกนะว่าที่เจ็บเจ็บเป้แกทำให้เจ็บแสบมากนะฮะฮะโอ้ย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 เอ้าแต่ไม่เป็นไรฮะถึงแข็งมากเอาลูกบอลอ้าวเรียบร้อยไปฮะสกิบิดี้ดูฟันมันนี่ดูฟันมันนี่นะโดนง่ำนะโดนง่ำนะหุ้ยโอ้ขี้โกงจ้าดาดูดิมาดูดิบอกนึงโอ้บ้าไอ้กระจกโอ้ไอ้หมอนี่ไปเอาอาวุธจากไหนมาอีกเนี่ยสกิบิดี้แพ้ไปถึง2ครั้งแล้วจาก3ครั้งเอาจริงดีกว่าเว้ยและแน่นอนรอบนี้ผมต้องเอาจริงเพื่อชนะให้ได้และรอบนี้นะฮะผมตัดสินใจเปลี่ยนมาสร้างเป็นไททันคาเมล่าแม่หนูนี่ครับผมก็เริ่มค่อยๆเริ่มสร้างหัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มสร้างของกลางออกที่เป็นแกนฐานมันนะฮะเป็นเครื่องพลังของเราไททันคาเมล่าแมนเย้เป็นไงล่ะเราก็เหลือแอดเท็กเจอร์เข้าไปว้าวโคตรสวยเราไปดูแอนิเมชั่นดีกว่าในเกมนะฮะกันจะทำไปทำไมยันทำอะไรได้เบลเลยอ่ะเขาเก่งมากคาเมล่าแมนคุณอย่าบอกนะว่าจะเอาชุดปล่อยน้อยชุดกันฝนนี่มาต่อสู้เนี่ยเชฟว่าเจ้าหน้าที่ระดับพิเศษ SCP-8เจ้าหน้าที่เก็บอุณหภูมิไปได้ที่ใช้ตัวกำจัดแล้วเจ้าหน้าที่คาเมล่าควงไปเด้ฟาดฟาดฟาดฉันน่ะฟาดแม็กนัมโอ้ my god แม็กนัมแล้วฆ่าตัวตายยังยอมเลยไอ้ป้าไหวไหมเนี่ยเพื่อนหุ้ยคาเมล่ายังไม่ตายด้วยดูดิมันยังนิ้วโป้งให้นิ้วคืนเลยนิ้วโป้งไอ้นิ้วโป้งอะไรนิ้วโป้งในเมื่อเราสร้างตัวเทพๆมาแล้วเนี่ยต่อมาผมขอสร้างตัวที่มันแบบดูน่ารักน่ารักบ้างดีกว่าใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วนี่คือสกิบิดี้สกิบิดี้อะไรยังเป็นเหล่าของสปีกเกอร์อยู่แต่ว่าเป็นสปีกเกอร์ที่แบบขออนุญาตทดสอบแอนิเมชันตัวอย่าอย่าสเปกเกอร์สเปกเกอร์เฟส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 เอาด้วยดิเอ้าผมเต้นผิดท่าเหรอครับป้าสเปกเกอร์เฟส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 ป้าสายลมอันนี้คือมาแนวแบบแนวน่ารักแล้วเหรอไม่ต่อสู้กันแล้วเหรอเฟสปวดหัวเลยว่ะเฮ้ยในเมื่อเราพักเบรกมาแล้วเราขออนุญาตสร้างตัวที่แบบโคตรมหากาพย์มหาอลังการใช่แล้วและนี่คือไททันสปีกเกอร์แมนเฮ
ร่างอัพเกรดครับโวบายดูสิโคตรจวดแดดูในเกมกันเลยครับว้าวใช่แล้วและนี่คือสปีกเกอร์แมนร่างแบบเอ้ยนี่มันร่างติดเชื้อป่ะเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงขั้นอัพเกรดแต่เป็นร่างติดเชื้อครับคุณผู้ชมโอ้แค่นี้ก็เท่นะดูดิดูดิตาแบบยืดผายไหล่พึงอกตึงๆเท่สุดๆเอาไปสัก 9.9 เต็ม10โอ้พี่เท่ยังอ่ะไอ้บ้าโอเคไหมเพื่อนโอเคเพื่อนอย่างฮาเลยไอ้ผมเบื่อแล้วว่าต้องมาสร้างสกีบีดี้รอบนี้ขออนุญาตสร้างสกีบีดี้รวมกับไมค์ครับหน่อยละกันใช่แล้วครับและนี่คือ G-Man ไอรอนโกเลมเดี๋ยวขออนุญาตแอดเท็กเจอร์ก่อนโอ้โหนี่คือ G-Man โกเลมสินะแต่ทำไมเท็กเจอร์มันดูนุบนุบคนทำไม่ได้ขี้เกียจทำนะดูทรงแล้วก็กูนี่หว่าเอาไปเอา5เต็มเสพอันนี้อะไรไอ้บ้ากลัวอะไรกลัว G-Man โกเลมเหรออย่าไม่กลัวหรอกว้าไปเลย G-Man โกเลมเฮ้ยเป็นยังไงล่ะว้าวไม่เท่าไหร่นี่มันเป็นไปได้ยังไงฮะนี่ต้องเอาจริงคุณผู้ชมผมนั่นน่ะจริงๆแล้วไอ้โกเลมที่เมื่อกี้เนี่ยผมมาสร้างหลอกคุณดูเว้ยจริงๆแล้วผมเนี่ยสร้างจีแมนของจริงเดี๋ยวให้ดูทำสคริปต์เลยนี่นั่นน่ะไอ้หมอนี่มันแกล้งตายด้วยโอ้เดี๋ยวไปดูอ้าวอ้าวอ้าวอยากโดนใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมแล้วนี่คือจีแมนของจริงเว้ยเฮ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 ้ยเอ้าฝ้าหายโอ้หายไปไหนเป็นแค่จีแมนแท้ๆอย่ามาซ่ากับฉันฮะเย้วิชาหายตัวต่อยมันต่อยมัดไงล่ะต่อยมัดเจอหมัดระเบิดจีแมนระเบิดผู้ชมว่าไหนกี่ไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับอาริเกโต